ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาขอบคุณโทนี่กันแบบ ASMR ก็นั่นแหละค่ะก็เป็นการโทนี่ย้อนหลังตั้งแต่Holy Horror ตั้งแต่วันอะไรนะโคตรนานะตั้งแต่วันที่23มกรานะถึงมันจะกินไปถึงวันที่24มกราเลยก็ตามก็เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะASMR ได้ละกันมันเรียก ASMR หรือเปล่าวันนี้ตอนนี้ก็ทำไม่เป็นนะวันนี้ก็มาอัดโทเน่กันอยู่ในห้องลับของฮอลลี่นะคะเป็นห้องที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาลีก็เป็นกูก็ไม่รู้ว่ามีห้องนี้อยู่ในบ้านเอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่ายังไงก็อย่าบอกมาลีก็เป็นกูเรื่องห้องนี้นะคะมันไม่โอเคเลยก็ขอบคุณโทเนตแล้วของวันที่23มกรานะคะเป็นคุณแฝดบอกว่าประเดิมครับขอบคุณค่ะคุณแฝดสำหรับการประเดิมในวันที่23มกราโอ้พออ่านแล้วรู้สึกผิดมากเลยมันย้อนหลังนานเกินไปโอเคต่อมาก็ขอบคุณคุณยูนะคะบอกว่าพิเศษคุณยูแล้วก็ขอบคุณคุณบอสครับนะคะบอกว่าพิเศษเรียกเฉยๆไม่มีอะไรครับดื้อ ASMR ก็ทุบโต๊ะได้นะขอบคุณคุณมินิแมนนะคะบอกว่าวันนี้ขอหลอนๆเลยครับมันจะหลอนไหมล่ะคือการเล่าเรื่องผีที่แบบมีฮอลลี่เป็นคนเล่าน้อยมันไม่มีทางหลอนจริงๆที่ต่อมาก็คุณลีโอชล็อกนะคะเตรียมรอแฟนอาร์ตพรุ่งนี้ได้เลยครับขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตทุกแฟนอาร์ตที่ส่งเข้ามาเลยนะคะชอบมากเก็บไว้อย่างนี้ทุกอันเลยสักวันหนึ่งจะเอามาปิ้นมารวมกันเป็นปึกๆแปะไว้ที่หัวนอนโอเคต่อมาก็ขอบคุณคุณอัมเนียนะคะถ้าผมเป็นผีจะหลอกยังไงให้พี่ฮอรีรักหรอครับอ๋อคุณไม่ต้องหลอกก็รักทุกคนอยู่แล้วนะคะขอบคุณอัมขอบคุณคุณฟูจินนะคะบอกว่าลองบ้างอ๋อลองโดเนทเลยขอบคุณสำหรับการลองโดเนทนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณบอสครับอีกครั้งหนึ่งฮอลลี่สั่งเรียกเฉยๆไม่มีอะไรบอส ขอบคุณคุณมินิแมนนะคะยังไงก็เรียกพี่ฮอลลี่เหมือนเสมอครับ โอ้ยทำอย่างนี้นานๆแล้วเสียงหากิน มาขอบคุณคุณคีน่านะคะบอกกุ๊กกุ๊กกู จะมาเสียงโดนเนี่ยนี่คือน่ากลัวมากต่อไปก็ขอบคุณคุณมิโกต่อนะคะเอาหล่อนๆนะครับพิเศษเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาหล่อนๆนะครับพี่โฮเซโอ้มันดูหล่อเท่สุดๆไปเลยนะโฮเซก็ขอบคุณคุณโมมิชิปุโกะนะคะบอกว่าผีอยากฟังเรื่องผีก็พร้อมจะเล่าเรื่องผีเสมอเลยถ้ามันน่ากลัวนะแล้วก็ขอบคุณคุณเฟรดอีกครั้งนึงนะคะบอกว่าไม่ตกใจครับขอบคุณครับเอาจบแล้วถ้าเล่าเรื่องผีไม่ตกใจแล้วมันจะเป็นเรื่องผีได้ยังไงแล้วอ้งไม่เป็นไรคุณเจมส์นะคะคุณเจมส์ส่งหน้ายิ้มมาให้ก็ขอบคุณสำหรับโดเนทหน้ายิ้มน่ารักจุกปิกนี่นะคะขอบคุณคุณฮอชิคุงนะคะตอนนี้ผมเป็นไอติมที่ละลายเพราะความน่ารักของพี่โฮริโอ้ยมีคนบอกว่าโฮริน่ารักด้วยล่ะแบบนี้ก็เขินนะขอบคุณคุณฟูจินอีกครั้งนึงนะคะทำหน้ามึงยิ้มมาไหนใครบอกว่าไหนใครบอกนอกใจไม่มีเรานะเปิด6แถบอะไรกันเนี่ยขอบคุณคุณทีทีนะคะบอกว่าองค์ศาสดาสรุปคือฮอลลี่เป็นศาสดาไปแล้วใช่ไหมจริงดิขอบคุณคุณแคทหน้านะคะโดนแหนเป็นแรก1833ไม่ได้มันเป็น1832แทนเอ้าจบแล้วคุณแคทหน้าความเซ็กกูที่มันหายไปแล้วคุณแคทหน้าไงครับขอบคุณสำหรับโดเนทอะหักความเซกูรี่ครึ่งนึงขอบคุณคนทำใจไกลจะทำไมอ๋อทำใจใครจะทำไมบอกว่าเฝ้ามองอยู่เสมอเลยนะจ๊ะแม่นางวิ่งทวิ่งขอบคุณโดเนทสำหรับคุณทวิ่งทวิ่งนะคุณนี่นะต่อมาก็เป็นโดเนทจากคนทั่วๆนะคะบอกว่าชาบูชาบูท่านศาสดาเขาชอบบูคุณทั่วๆเหมือนกันแล้วก็โดนเนี่ยจากคุณบอสครับบอกพี่แซ่จบไลฟ์อย่าลืมไปนวดไหล่กับพลเมียคุณพูดคำนั้นในไลฟ์ไม่ได้คุณพลเมียด้วยนะครับ
อะไรของพวกคุณเนี่ยไม่ได้คนไหนอะเฮ้ยทุกคนไหนทำไมโดนเนตต่อไปคุณมิกก็ตอบบอกว่าพี่โฮเซขอร้อนๆนะครับคือตอนนี้ก็มีชื่อใหม่แล้วนะคะเรียกผมว่าโฮเซโอเคต่อมาก็คุณโดนีนะบอกว่าขอเสียงโดนเนตเลยโดนเนตมาฟังเสียงเพนกูขอบคุณสำหรับโดนเนตนะคะต่อมาก็ขอบคุณคุณอนอนิมัสบอกว่าพี่โฮมิยะทมินมายุฮะอะไรนะโฮมิยะทมินมาลุไม่เป็นไรรักทุกคนเสมอเลยแล้วก็ขอบคุณคุณฟูจินนะคะบอกพี่แซ่ขอแอบไปฟังเสียงได้เลยครับคุณจะไปฟังเสียงอะไรได้เลยต่อมาก็ขอบคุณคุณควันชี่ AI นะคะบอกว่าพี่ร้องวีคุณคิดว่ายังไงพี่ที่ร้องวีทุกตัวเป็นผีที่น่ารักนะคะทุกตนเลยที่ว่าร้องวีโดยเฉพาะเอาเป็นว่าเราจะไม่เอ่ยนามแล้วกันคุณไปดูโลในใจเธอไม่ใช่ดิคุณไปดูโลเข้าไปในใจเธอในช่องบาลีได้คุณจะพบกับผีตนที่ร้องวีน่ารักจริงน่ารักสุดๆไปเลยต่อมาก็คุณ Amber OAG นะคะบอกว่าตกใจละสิตกใจไม่รู้ว่าตกใจอะไรแต่ตกใจต่อมาก็คุณซับจีนะคะเรื่องผีมีปัจจัยไหมคะโอ้ยเรื่องผีอันนี้ไม่มีปัจจัยแต่ว่าถ้าคุณไปฟังผีข้าวมันไก่นะปัจจัยทั้งนั้นเลยปัจจัยเต็มไปหมดเลยคุณผีข้าวมันไก่เนี่ยลองไปฟังดูแล้วก็ขอบคุณคุณแฟร์อีกครั้งนึงนะคะบอกว่าหลอมวงกินเหล้าต้องมาแล้วโอ้ยขนาดเนี้ยแล้วคุณมีได้ก็ดีแต่ไม่มีก็ได้ใครมันจะพลาดขอบคุณสำหรับโดเนทนะคะคุณแฟร์ต่อมาก็ขอบคุณคุณทีทีนะคะบอกว่าพลังแห่งการตีพ่อตีแม่อันนี้หมายถึงผีเปรตใช่ไหมอย่าตีพ่อตีแม่อย่าตีใครเลยเอาเป็นว่าอย่าตีใครเลยก็ตามในชีวิตคุณไม่ดีความรุนแรงมันสิ่งที่ไม่ดีต่อมาคุณแคทหน้าบอกว่าแทบคิดว่าเก่าแล้วก็เข้ามาไอ้คิดว่าเก่าก็เข้ามาไอ้เป็ดโอ้โหสุดทมินไปเลยไปทักตบกับเป็ดยอมคุณจะไปต่อยเป็ดไม่ได้นะคุณแคทหน้าอ๋อคือน้ำลายแบบขอบคุณคุณเดอะกระตังนะเดอะกระตังคุณเดอะกระตังเขียนชื่อตัวเองผิดเป็นเดอะกระแตมคุณบอกว่าหิวข้าวหิวเหมือนกันคุณความหิวมันไม่เข้าใครออกใครขอบคุณสำหรับโดเนทนะแล้วก็คุณนัทขอบคุณคุณนัทต้องแบบมีตัว S ตัวเป็นคุณนัทขอบคุณสำหรับโดเนทหิวข้าวแต่ไม่อยากกินความหิวทำอินคือยังไงคุณขี้เกียจกินแต่คุณหิวข้าวไม่ได้นะไม่ได้ต่อมาก็ขอบคุณคุณให้โมมิชิปุโกะนะคะสักหน่อยตกใจละสิตกใจคุณตกใจเสมอเลยทุกตัวเนี่ยตกใจละสิต่อมาก็คุณบอสครับขอบคุณคุณบอสครับอีกครั้งนึงนะคะพี่แซ่เรียกเฉยๆไม่มีอะไรคุณบอสครับคุณบอสครับคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ขอบคุณคุณแฝดนะสำหรับขอผีนอกบ้านได้เดี๋ยวสักคลิปหนึ่งสักไลฟ์หนึ่งโฮลิจาไม่ต้องดึงอ่ะ2-3-4เลยเดี๋ยวโฮลิจาลองทำเป็นผีเทศให้ทุกคนได้ดูกันบ้างผีเทศคล้ายๆกับเครื่องเทศขอบคุณคุณฟูเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าโฮที่รักนะครับหนีไปพักสายตาแล้วครับจริงๆบางทีคุณก็เปิดไลฟ์ทิ้งไว้ฟังก็ได้แล้วก็แบบหลับตาพักไปเลยไม่เป็นไรนั่งฟังด้วยกันก็แบบแฮปปี้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแซฟไฟนะคะบอกว่าจะสร้างเกี่ยวปัจจัยทำมินเมื่อไหร่หรอครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคุณเพราะว่าได้ยินเหมือนกันว่าเขาจะสร้างเกี่ยวปัจจัยทำมินกันฮอลลี่ก็อยากเข้าเหมือนกันแต่ไม่รู้สร้างไว้ที่ไหนกันคุณต้องเข้าไปลองเช็คใน Discord แล้วล่ะขอบคุณคุณคีน่าอีกครั้งนึงนะคะบอกว่าใช่ครับรถไฟโทมัสเนี่ยเอาจริงๆมันน่ารักแต่มันก็โคตรหลอนเลยคุณคือคุณลองคิดภาพแบบโทมัสนั่งยิ้มอยู่ที่หัวขบวนนี่แล้วก็เป็นหน้าแบบปูนโทมัสมาแล้วไอ้คอร์ดรอดเลยต่อมาก็คุณบอสครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เสเรียกเฉยๆมีอะไรได้เลยคุณบอสขอบคุณคุณคีน่าอีกครั้งนะคะบอกว่างักหมัดแล้วนะง้างหมัดแล้วนะคุณจะไปต่อยกับใคร
คุณอย่าเพิ่งต่อยกันใจเย็นๆก่อนขอบคุณคุณยูแซนะคะบอกว่าฝันดีครับคุณคอลีผมคงมาได้ไกลเท่านี้ถ้าคุณยูแซเหนื่อยง่วงก็พักนะคะมาสามารถมาดูย้อนหลังได้เสมอเลยขอบคุณคุณยูแซครั้งหนึ่งเป็นแรกคู่หมดเลยคุณยูแซไม่ได้แล้วล่ะเล่นพาสมอไปด้วยฟังไปด้วยก็ไม่เลวนะครับไม่ได้คุณถ้าคุณเล่นพาสมอคุณต้องตั้งใจฟังผีในพาสมอดิคุณมานั่งฟังไลฟ์เราคู่ไปคุณจะไม่ได้ยินเสียงผีแบบอยู่ในพาสมอนะไม่ได้ขอบคุณคุณบอสครับบอสครับอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าพี่แซ่ไม่ไปนวดไหล่กับภรรยาหรอเพิ่งออกกำลังกายเดียวไม่ได้ขอบคุณคุณยูแซ่อีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าตอนแรกจะนอนแล้วแต่ก็ซัดคาเฟอีนไปเลยไม่หลับและเวลพาสมอผมเนี่ย1,000+แล้วผมเข้าหาผีแน่นอนเออคุณเล่นพาสมอกันจนเวลเป็นพันเลยเหรอเดี๋ยวนี่แค่แบบโพลีกับเพนกูเหยียบร้อยนี่ก็น่ากลัวแล้วนะคุณจะเล่นจนเวลเป็นพันไม่ได้นะโอ้อันตรายสุดๆไปเลยคุณยูแซ่บอกว่าเอ๊ะโดนแดดนี้ยอดรวมครบ2,000แล้วสิแย่ทำเสียงเลยโอ้ยคุณยูเซ่คุณเก็บตังไว้บ้างไม่ได้คุณจะมาทะลุแบบนี้ไม่ได้เอาเนอะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกโดนแดดเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนกันมานะคะเนี่ยเริ่มไม่ ASMR แล้วทำไม่เป็นคุณคันจมูกแล้วได้ยินเสียงเกาจมูกมาแบบเกาจมูก ASMR ขอบคุณคุณมินิแมนนะคะคาเฟอีนไม่ได้ทำให้ฉันง่วงสักเท่าไหร่อ่านแบบละเอียดก็คาเฟอีนไม่ได้ทำให้ฉันง่วงสักเท่าไหร่จะอ่านยังไงเอาเป็นว่าถ้าคุณบางคนนะถ้าคุณแบบชินกับคาเฟอีนอ่ะมันจะเริ่มกินแล้วมันจะเริ่มแบบไม่ง่วงแล้วคุณจริงกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกแบบแล้วไงต่อทำงานสิคาเฟอีนทำงานสิตบกระเพาะมันไม่รู้สึกอะไรหรอขอบคุณคุณคีน่าอีกครั้งนึงนะคะบอกว่ากันว่าเก็บตังค์ไว้ซื้อเกมไม่มีอยู่จริงไม่มีหยุดจริงสักพักเนี่ยมันก็จะหายไปรถตัวไอทีเกมก็ไม่ลดราคาแล้วขอบคุณคุณบอสครับนะคะบอกพี่เซฟังพี่เซฟไปฟาร์มเกมไปก็ดีเหมือนกันก็ไม่แย่นะคุณเราก็จะฟาร์มเกมไปเราฟังพวกคุณไปเหมือนกันขอบคุณคุณยูเซครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าอยากให้คุณฮอลลี่เล่นเกมผีอีกจังพูดด้วยเสียงอันเหนื่อยได้ถ้าคุณอยากให้เราเล่นเกมผีเราก็จะเล่นเกมผีไม่มีปัญหาเดินเข้าไปต่อยกับผีขอบคุณคุณยูแซ่ครั้งหนึ่งนะคะบอกว่ารวมๆแล้วไลฟ์นี้แปลไป900แล้วแต่ก็ปกติดีทุกอย่างงั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนมากุ้งกันนะครับอะไรคือชวนมากุ้งคุยกันก่อนอะไรคือชวนมากุ้งกุ้งขอบคุณคุณยูแซ่นะคะแล้วก็คุณบอสครับพี่แซ่เรียกเฉยๆไม่มีอะไรคุณบอสขอบคุณคุณยูเซ่ครั้งหนึ่งนะคะบอกว่ามันได้สิคุณการเปนะคุณยูเซ่ขอบคุณค่ะต่อมาก็ขอบคุณคุณมินิแมนนะคะบอกว่าคงต้องไปหลักร้อยแล้วสินะรักพี่ฮอลลี่นะครับโอ้ยคุณมินิแมนรักคุณเหมือนกันขอบคุณสำหรับทุกตัวเนี่ยจากทุกคนเลยนะคะแล้วก็คุณบอสครับอีกครั้งหนึ่งทำไมพี่เซ่ไม่พอใจกับพี่เซ่เลือกเฉยๆคุณบอสครับเรื่องนี้เราต้องมานั่งคุยกันยาวๆแล้วล่ะครับเราไม่สามารถคุยกันจบในคลิปขอบคุณโดเนทได้ต่อมาก็ขอบคุณคุณยูแซ่ครั้งนึงนะคะบอกว่ายินดีด้วยแปลครบ 1,000 ในไลฟ์เดียวส่วนเรื่องชื่อซ้ำก็ปกตินะครับคุณยูแซ่ถ้าทำแบบนี้ก็โหลิไม่ได้นะคุณยูแซ่เดี๋ยวก็ขูดไม้อะเอาฟันขูดไม้ขอบคุณคุณยูแซ่มากเลยนะคะต่อมาก็ขอบคุณคุณไฮบิดดราก้อนนะคะบอกว่าพี่โฮเฮ้ชื่อใหม่มาแล้วทุกคนขอบคุณคุณควันซี่ AI นะคะบอกว่ามีผีสลอนไหมคุณฮอลลี่แต่ที่แน่ๆคือตกใจละสิใช่มาตกใจละสินี่แบบสุดปังไปเลยอ่ะแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายของการโดเนทกันแล้วนะคะทุกคนคุณควันซี่ AI บอกว่าอ๋อวันนี้วันเกิดสลอนฮะวันเกิดสลอนอะไรคือวันเกิดสลอนเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่าสุขสันต์วันเกิดสลอนนะคะขอบคุณคุณ Crunchy AI อีกครั้งหนึ่งนะคุณบอกคุณโฮดิวันนี้วันเกิดอ๋อก็คือเป็นวันเกิดของคุณ Crunchy AI ไม่ใช่วันเกิดของสล็อตหึมอะไรกันเนี่ยอีกรอบหนึ่งของคุณ Crunchy AI นะคะบอกว่าชื่นใจ very much arigato gozaimasu ก็คือในวันที่23มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของคุณ Crunchy AI นะคะก็ต้องขอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะย้อนไปเยอะเลยสุขอีกรอบนึง
ขอให้คุณควันที่ AI มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราเดสตี้กันนานๆนะคะรักคุณมากเลยมั่จุ๊บอะไรกันนั่นอ่ะมั่โอเคขอบคุณคุณบรอสคลับอีกครั้งนึงนะคะบอกพี่แซ่พี่แซ่เล่าไปเรื่อยๆพร้อมอยู่กวนเสมอสักวันหนึ่งจะเปิดไลฟ์ยันเช้าแล้วจะดูว่าคุณบรอสคลับนี่จะอยู่กับเรายันเช้าหรือเปล่าขอบคุณคุณยูเซ่อีกครั้งนึงนะคะอยากฟังเรื่องจุดๆอะไรดีนะเรื่องหลอนๆพวก Creepy Pasta ก็น่าฟังได้คุณเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นติ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้กับ Creepy Pasta เหมือนกันต่อมาก็ขอบคุณคุณ Nice Guy นะคะบอกว่าพี่แซ่เปล่าไม่มีอะไรแค่เรียกคุณจะไปเรียนแบบคุณบอสครับไม่ได้แล้วคุณ Nice Guy คุณจะทำแบบนั้นไม่ได้หึขอบคุณคุณยูแซ่ครั้งนึงนะคะบอกว่า SCP มันมีเรื่องมีเรื่อยๆตามเรื่องแต่งแบบว่าเยอะมาก็จากที่ฟังมาก็เหมือนจะเป็นเรื่องแต่งจากคนที่บ้านมาด้วยใช่ไหมคะก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวก็จะมานั่งดูเรื่อง SCP กันเนาะสักวันหนึ่งได้สนใจต่อมาก็ขอบคุณคุณนามเนียนะคะบอกว่าขอผีใต้ลิ้นชักหน่อยครับอะไรคือผีใต้ลิ้นชักมีแต่ผีเด็กใต้โต๊ะเนี่ยไม่มีผีใต้ลิ้นชักขอบคุณคุณต่วยแมงนะคะบอกว่าดักโฮดีนะครับรักคุณต่วยแมงเหมือนกันขอบคุณสำหรับโดเนทรักคุณต่วยแมงโอเคครับต่อมาก็ขอบคุณคุณมินิแมนนะคะบอกว่าไหนๆก็จะโดเนทร่วมใกล้150 บาทแล้วก็เอาให้ครบแล้วกันโอ้มีเศษ7 สตางค์ด้วยขอบคุณนะสุดเท่สุดเซ็กซี่ไปหมดเลยต่อมาก็ขอบคุณโดเนทสำหรับคุณยูเซ่ยูเซ่2 รอบติดกันเลยนะคะบอกว่าผมว่าผมควรพอกับการแพ้นี่แล้วเงินเริ่มจะหมดแล้วไม่สิผมควรพอตั้งแต่1,000แล้วบอกแล้วคุณยูเซ่เก็บไว้บ้างเสร็จแล้วหลังจากที่คุณยูเซ่บอกว่าผมควรพอคุณยูเซ่ก็โดเนทมาอีกรอบบอกว่าอยากฟังเรื่องผีพื้นบ้านอยู่นะคุณยูเซ่อยากฟังเรื่องผีพื้นบ้านอยู่นะแบบผีตามภูมิภาคใช่ไหมน่าสนใจสงสัยฮอลลี่ต้องไปทำกันบ้านเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะพื้นบ้านอะบางอย่างก็ฮอลลี่ไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวจะไปลองทำกันบ้านแล้วเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะขอบคุณคุณมัฟฟินนะคะบอกว่าฮอลลี่ฮอลลี่แบบตัวไอเยอะๆก็เป็นฮอลลี่ขอบคุณคุณมัฟฟินสำหรับโดเนทนะคะคุณมินิแมนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเอาให้200ไปเลยละกันรักนะครับพี่ฮอลลี่ทักคุณเหมือนกันสองขอบคุณสำหรับทุกโดเนทเลยต่อมาก็คุณบอสครับนะคะคุณบอสครับบอกว่ามันไม่ใช่ลัทธิแต่เป็นไวรัสพี่แซ่เรียกเฉยๆไม่ เราชักกำหมัดกับคุณแล้วนะคุณบอสครับคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณจะเผยแพร่อะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องรักษาความนุ่มนวลของเราไว้ขอบคุณคุณยูเซ่อีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าส่วนตัวชอบพวกสตีเฟนคิงนะอ่ะสนุกดีใช่ก็อย่างที่บอกอย่างที่เล่าให้ฟังตอนนั้นว่าสตีเฟนคิงมันมีต้นมันเขาเรียกว่าอะไรนะมีแรงบันดาลใจเป็น reference มาจากคุณ HP Lovecraft ก็พอจะเดาจักรวาลได้ว่ามันจะเป็นประเภทแบบยากที่จะยั่งถึงขอใช้คำนี้ดีกว่ายากที่จะยั่งถึงมันก็มีเสน่ห์นะเมื่อคุณแบบไม่สามารถแบบไม่สามารถเข้าใจมันได้ 100% นะมันจะแบบเสน่ห์ที่คุณต้องไปตามหาว่าเฮ้ยไอสิ่งนี้ที่เขาพยายามจะหมายถึงอะมันหมายถึงอะไรประมาณเนี้ยต่อมาก็ขอบคุณคุณมิกกะต่อนะคะสำหรับ1111ใครโดเนทเป็น11นี่อย่าลืมขอพรนะคะมันเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าถ้าขอพรแล้วจะเป็นจริงสมหวังก็บอกว่าฮอลลี่พี่แซ่นี่ไงเรียก2 ชื่อพร้อมกันตอนนี้คือฮอลลี่มีหลายชื่อมาก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันตั้งชื่อฮอลลี่ขอบคุณคุณมิกกะต่อด้วยนะคะต่อมาคุณหมวยสวัสดีค่ะคุณหมวยโดเนทมาก็ขอบคุณมากนะคะคุณหมวยไม่ส่งข้อความคุยกับเราไม่เป็นไรเราสื่อถึงคุณด้วยใจทุกไลฟ์เลยเราสื่อถึงคนทุกไลฟ์เลยเราจะสื่อถึงคุณด้วยใจให้ได้ต่อมาก็ไอคุณวีต้าสควิดวีต้าลองเทสวีต้าไอวีต้าไม่ต้องมายุ่งกับโดเนทพี่ว้ายแต่ก็ขอบคุณนะคุณวีต้าสำหรับโดเนทนะคะคุณบอสครับอีกรอบนึงนะคะบอกว่าเฮ้พี่เซ่กวนเฉยๆไม่มีอะไรขอบคุณคุณทีทีนะคะสำหรับโดเนทแบบ1112ขอบคุณค่ะถึงจะไม่ใส่ข้อความแต่เราก็รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณได้นะคะข
ขอบคุณคุณพอนี่สำหรับเลข77เป็นเลขที่เซกูเท่ที่สุดเลยวันนี้ไม่มีใครโดนเลข77เลยต้องขอบคุณคุณมากๆนะคะอย่าลืมจิบน้ำด้วยนะครับคุณฮอลลี่ได้เลยค่ะจะจิบปกติคุณก็อาจจะแบบนั่งฟังไลฟ์ของฮอลลี่คุณก็อาจจะได้ยินเสียงแก้วยาตีแบบป้องแกงป้องแปงป้องแปงอยู่ต่อมาขอบคุณคุณวันเดอร์นะคะบอกว่าหวังว่าจะชอบ HP Lovecraft นะครับเกมที่เกี่ยวกับคาทูลูแปะไว้ให้ใน Discord นะครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณวันเดอร์ทุกวันนี้ก็คือแอบดูมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นก็น่าสนใจมากเดี๋ยวไว้จะลองเข้าไปเล่นดูนะคะต่อมาขอบคุณคุณยูแซนะคะบอกโทโมเอะผมไปนึกถึงไอจิ้งจอกหน้าหล่อใช่มันไม่ใช่โทโมเอะมันคือโทมิเอะของอะไรนะจิโจไม่ดิอีโตจุนจิมันคือโทมิเอะไม่ใช่โทโมเอะโทโมเอะนั่นคือหล่อเกินโอเคขอบคุณคุณอามเนียนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเรื่องผีก็น่ากลัวแถมเล่นเกมผีไปด้วยใช่มาคุณมันเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นคอมบิเนชันอะเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งเล่นเกมผีแล้วก็ฟังเรื่องผีไปด้วยกันโคตรคอมบิเนชันอย่าอันนี้คือไม่ใช่ ASMR นะอันนี้เสียงหมดแล้วก็เลยกระซิบโอเคต่อมาก็คุณยูแซขอบคุณคุณยูแซอีก2ครั้งเด็ดเลยนะคะบอกว่าผมไปหาเกมผีเล่นแล้วคุณฝันดีครับจะเปิดไลฟ์ค้างไว้งี้แหละขอบคุณที่เปิดไลฟ์ฟังกันค้างไว้นะคะเห็นวันนั้นคนบ่นว่าจะไปอาบน้ำแต่ไม่กล้าอาบก็ยกไลฟ์ไปฟังในตอนอาบน้ำด้วยก็ได้นะแล้วก็คุณยูแซบอกว่าเอาลาสผมเคลียร์ไป4รอบแล้วคุณโอ้แสดงว่าคุณต้องเป็นแบบแฟนพันธะเพราะแบบเกมฮอลเลอร์จริงๆเข้าใจได้เราก็เป็นแฟนพันธะเกมฮอลเลอร์แต่เราเล่นไม่ค่อยจบเฉยขอบคุณคุณจัสแมกเกอร์นะคะบอกว่าสวัสดีครับติดตามเสมอเลยนะครับไอต้องแบบไออย่างนี้ด้วยนะต้องฮอเรนก็ขอบคุณคุณจัสแมกเกอร์นะเป็น FC คุณเหมือนกันเลยเป็น CF ไม่ใช่สิโอ้คุณจัสแมกเกอร์เรานี่เป็นไอดอลของคุณเสมอเลยเอามันแปลกๆเนาะเหมือนจะสลับบริบทกันเอาเป็นว่าขอบคุณคุณบอสคว้าไปครั้งนะคะบอกพิเศษอรุณสวัสดิ์ครับไม่ใช่มันเพิ่งเที่ยงคืน10เองปกติคุณตื่นกันตอนเที่ยงคืน10เนาะขอบคุณคุณ Crunchy AI นะบอก Penguin Happy Birthday ย้อนหลังได้ไหมก็เป็นวันเกิดของคุณ Crunchy AI เมื่อประมาณ15นาทีที่ผ่านมาตอนนั้นก็ Penguin ก็ Happy Birthday ให้คุณ Crunchy แล้วก็ปีหน้าคุณ Crunchy อย่าลืมมาบอกกันอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะ Happy Birthday ให้อีกทีปีหน้าด้วยขอบคุณคุณ Boss ครับนะคะบอกว่าจริงแล้วพี่เซ่อ่ะเป็นทาสแมวแต่ซึนไงเรื่องเนี้ยคุณไม่มีทางรู้หรอกต่อมาก็ขอบคุณคุณแอนแอนิวัลนะคะขอบคุณแอนที่วาดรูปสวยมากจริงๆบอกว่ากอบกู้ชื่อให้พี่สาวพี่เซ่อย่าพี่เซ่ขอบคุณคุณบอสครับนะคะบอกพี่เซ่ไม่อยากให้ผมแกล้งพี่เซ่ใช่ไหมไม่หรอกคุณเพราะว่าคนเราอะรักหลอกจึงหยอกเล่นขอบคุณคุณวันเดอร์อีกครั้งนึงนะคะบอกว่าผมยังเก็บเสียงเพ่นกูบอกรักพี่เซ่ไว้อยู่นะมีเหรอมีด้วยเหรอไม่มียังไงก็ไม่มีแน่นอน บอกว่าคุณบอสคลับบอกว่าเพนกวินย่างถ่านครับเพนกวินย่างถ่านมาละ 20มันถูกไปเพิ่มค่าตัวให้น้องหน่อยก็ขอประกาศไว้ตรงนี้นะว่าเพนกวินย่างไม้ละ35บาท3ไม้ดอยก็ไม่มีนะไม้ละ20ให้ค่าตัวน้องนิดนึงขอบคุณคุณอามเนียนะคะบอกว่าบอกจะว่าอะอยากจะบอกก็ฝันดีครับพี่ฮอลลี่ฝันดีคุณอามเนียนย้อนหลังนะคะย้อนไปโคตรนานเลยแต่ว่ายังอยากฝันดีพวกคุณทุกวันทุกคืนอยู่นะคะขอบคุณคุณอามเนียนสำหรับเลขคู่นะคะเป็นคนที่โดนเลขคู่มาบ่อยที่สุดเลยอยากจะบอกว่าฝันดีครับพี่ฮอลลี่และฝันดีคุณอามเนียนด้วยเลขคู่นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณควันซี่ AI เพนกูร้องคิงแบบสดๆได้ไหมชอบมากเลยฝากร้องไลฟ์คุณฮอลลี่ก็เรียบร้อยนะใครอยากไปดูเพนกูร้องคิงแบบไลฟ์สดก็ไปดูได้ในไลฟ์ย้อนหลังเดี๋ยวจะทิ้งอะไรนะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ description ไปทุกคนอ่ะฮะต่อมาก็ขอบคุณคุณยูนะคะบอกว่าเรื่องนี้น่าจะได้ไปต่อเรือนี้น่าจะได้ไปต่อเรือไหนเรือฮอลลี่กับเราพีๆเรื่องอะไรไม่ใช่เพนกูแน่นอนมันผิดพีแล้วก็โดนเนสุดท้ายจากคนให้บริดดราก้อนะคะขอบคุณมากบอกว่าดาฝันดีราตรีสวัสดิ์ฮะก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะย้อนหลังย้อนหน้าย้อนทุกวันย้อนไปย้อนมาอะไรกันเนี่ยก็หมดกันแล้วสำหรับย้อนหลังโดนเนนะคะยังไงก็ถ้าอ่านชื่อไม่มีทางแต่อยากขอโทษไปก่อนถ้าอ่านชื่อใครผิดหรือว่าอ่านตกหล่นก็ต้องขอโทษด้วยแต่ฮอลลี่เช็คแล้วมันไม่มีทางตกหล่น
ฮอลลี่ไม่ได้ข้ามใครเลยเว้ยไม่ได้ข้ามจริงๆเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับโดเนทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้ากำลังคิดอยู่ว่าขอบคุณโดเนทนะจะทำอะไรดีวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะคะแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันกลางวันราตรีสวิตพูดอะไรอีกแล้วตบปากก็เราไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ